ดีค่ะกลับมาพบกันในสน.สุขภาพนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะต้องบอกว่าสำหรับวันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกแล้วนะคะที่หลายๆคนค่ะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของสุขภาพสำคัญที่การพักผ่อนนะคะแต่ว่าถ้านอนไม่หลับทำยังไงวันนี้ได้รับคำแนะนำดีๆแน่นอนนะคะวันนี้เราอยู่กับร้อยเอกนายแพทย์สุรชาลีลายุทธการค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้มีเรื่องมาปรึกษาคุณหมออีกแล้วปัญหาใหญ่เลยนอนไม่หลับค่ะคุณหมอมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างคะเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่ได้พบเฉพาะในคนมีอายุแล้วนะค่ะนอนไม่หลับเริ่มเข้ามาสู่วัยทำงานอายุ20กว่าเนี่ยบางคนก็มีปัญหาเยอะขึ้นสมัยก่อนจะเป็นเทรนด์ที่ว่าคนมีอายุจะนอนไม่หลับกันสมัยนี้ก็อายุน้อยๆก็มีแล้วนะครับถามว่ามีปัญหากับสุขภาพยังไงบ้างเนี่ยเยอะเลยนะฮะเพราะว่าสาเหตุก็คือฮอร์โมนช่วงที่เป็นเวลานอนเนี่ยมันมีหลายตัวที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาเราพักผ่อนเช่นโกรทฮอร์โมนนะครับเรื่องของเซ็กซ์ฮอร์โมนนะครับเรื่องของไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับเรื่องของฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนที่เกิดมาเพื่อซ่อมแซมตัวเองเนี่ยมันจะหลั่งมากเลยในช่วงหลังเที่ยงคืนไปจนถึงรุ่งเช้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้นอนช่วงนั้นเนี่ยคือคุณพลาดอะไรดีๆไปเยอะเลยนะครับที่ร่างกายจะสามารถสร้างขึ้นมาได้เองใช่ครับเพื่อซ่อมแซมเพื่อซ่อมแซมร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะขาดการซ่อมแซมไปก็ทำให้นำมาซึ่งภาวะโรคต่างๆมันก็จะไปสัมพันธ์อย่างแยบยลเลยกับพวกโรคหัวใจโรคเบาหวานเราจะสังเกตได้เลยว่าคนอ้วนหรือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยแล้วพอนอนดึกด้วยเนี่ยจะคุมน้ำตาลไม่ดีเลยแม้เวลาคนไข้มาหาหมอเนี่ยเจาะน้ำตาลกลับมาเจอกันเนี่ยผมจะถามก่อนเลยว่านอนเป็นปกติไหมบางคนก็มีภาวะที่กินดึกแล้วก็นอนน้อยนะแค่เราบอกคนไข้กลับไปนอนให้พอเนี่ยน้ำตาลท่านก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าช่วงเวลาที่ท่านนอนเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเผาผลาญแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเบาหวานด้วยนะฮะน้ำตาลคุณก็ดีขึ้นด้วยนะแค่นอนเองนะครับคุณหมอคะแล้วอาการนอนไม่หลับเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วที่พบแล้วก็มาปรึกษาแพทย์อยู่ในช่วงในวัยไหนบ้างคะก็ปัจจุบันเนี่ยจะพบมากในวัยทำงานนะครับเพราะว่ามีความเครียดเยอะมากนะครับแล้วก็อีกวัยนึงก็เป็นวัยทองไปเลยก็คือหลังหมดประจำเดือนผู้ชายก็มักจะมาปรึกษาช่วง60ขึ้นไปผู้หญิงอาจจะ48ขึ้นไปช่วงหมดประจำเดือนนะครับแล้วก็มีความเชื่อหนึ่งค่ะที่เคยได้ยินว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าสาวๆนี่แหละเขาเชื่อว่านอนไม่หลับแล้วทำให้ผอมลงครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามีคนปรึกษาแบบนี้เหมือนกันคือไอ้นอนน้อยแล้วจะผอมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจริงหรือเท็จนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนอนน้อยต้องดูว่าช่วงที่เขาไม่นอนเขาทำกิจกรรมอะไรบางคนเนี่ยขยันออกกำลังกายไอ้พวกนี้ผอมเพราะว่าออกกำลังกายแต่ถามว่าคุณผอมแล้วสุขภาพดีหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะถูกไหมฮะคือการผอมเราเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าน้ำหนักจะลดลง1กิโลกรัมเนี่ยแคลอรี่คุณต้องหายไป 7,000 กิโลแคลอรี่นะฮะ 7,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยถ้าเทียบเท่าก็คือว่ายน้ำสระ50เมตรไปกลับเนี่ยน่าจะประมาณสัก20รอบนะฮะนั้นคือถ้าทำอย่างเงี้ยผอมค่ะนะฮะแต่ถามว่าสุขภาพดีหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าช่วงที่คุณต้องนอนคุณไม่ได้นอนไงแต่ถามว่านอนน้อยแล้วอ้วนเนี่ยน่าจะเป็นคำถามที่ดีมากกว่าเพราะว่าการนอนน้อยเนี่ยทำให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเผาผลาญทำงานน้อยลงมากเลยจะสังเกตได้อย่างนึงนะครับลองถามเพื่อนๆดูว่าบางคนพอนอนดึกเนี่ยจะมีอาการอย่างนึงเลยตื่นเช้ามาแล้วอยากกินแป้งมากๆหรือจะถามหาสมูทตี้หวานๆบางคนก็อยากกินกาแฟที่มันหวานหวานหรืออยากจะกินข้าวเยอะๆนั่นคือคนนอนดึกสังเกตได้เลยนะฮะคนนอนดึกตื่นสายมาเนี่ยจะอยากกินแป้งผู้หญิงก็คือสมูทตี้ผู้ชายก็คือข้าวจานใหญ่ๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าช่วงที่คุณไม่ได้นอนนั่นแหละคุณขาดฮอร์โมนบางตัวนะฮะนะอันนี้เป็นคำถามที่น่าจะเข้าท่ากว่าคือนอนน้อยแล้วจะอ้วนนะก็เพราะว่าทำให้ความอยากอาหารมันเพิ่มขึ้นในวันรุ่งขึ้นอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะคุณหมอเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำงานดึกๆเหมือนกันแล้วก็นอนน้อยพอเรารู้สึกอ่อนเพลียปุ๊บเราจะอยากรับประทานของหวานๆเยลลี่หวานๆน้ำหวานๆลองหาเลยน้ำเปล่านี่ไม่เอาเลยคุณผู้ชมค่ะนี่คือเป็นเรื่องจริงที่มันจะมาทดแทนจะสังเกตได้ว่าโดยเฉพาะช่วงที่เราเครียดเนี่ยเราจะอยากกินของหวานซึ่งถามว่าเคร
ครียดเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยมันคือเครียดระดับเซลล์ความเครียดที่คนไข้เข้าใจคือมีปัญหาทะเลาะกับแฟนมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเครียดแต่ว่าในทางการแพทย์เราคือเครียดระดับเซลล์ครับว่าเครียดระดับเซลล์หมายถึงว่าคุณอดนอนไงคุณอดนอนนี่ก็เครียดนะครับคุณนอนเยอะไปก็ร่างกายก็เครียดเหมือนกันหรือคุณสัมผัสมลพิษหายใจมลพิษก็เครียดเหมือนกันร่างกายเมื่อเจอกับสภาวะเครียดเนี่ยมันจะเกิดหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลคอร์ติซอลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลจะไปทำให้ตับอ่อนเนี่ยทำงานมากขึ้นและทำให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นใช้น้ำตาลมากขึ้นทั้งที่เราอยู่เฉยๆนั่นแหละแต่เราเครียดเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราเครียดปุ๊บเนี่ยน้ำตาลถูกใช้มากขึ้นก็จะเกิดฟีดแบ็กคือว่าร่างกายต้องไปหาน้ำดื่มหวานๆไปกินแต่จริงๆแล้วร่างกายมันหลอกตัวเองพลังงานตอนนั้นอ่ะมันเกินความจำเป็นอยู่แล้วแล้วพอเราไปกินเพิ่มเติมเข้าไปมันก็อ้วนง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งเครียดก็ยิ่งอ้วนยิ่งนอนน้อยก็ยิ่งอ้วนอันนี้เป็นคำถามที่เหมาะสมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดแล้วคุณหมอหลายคนบอกว่าก็เพราะว่าเครียดไงเลยนอนไม่หลับนอนไม่ได้คิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาทีนี้จะทำยังไงเลยวิ่งมาหาคุณหมอเวชศาสตร์ชะลอวัยคุณหมอคะตรงนี้จะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็จะทำให้เขากลับไปมีชีวิตที่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่เครียดได้ยังไงบ้างมีเรื่องนึงอยากเล่าให้ฟังง่ายๆนะครับมันจะมีเรื่องว่าคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเครียดมากเลยแล้วก็มาปรึกษาหมอเรื่องนอนไม่หลับมันจนมันมีคนสรุปเลยว่าคุณนอนไม่หลับเพราะเครียดนะฮะแล้วก็จ่ายยาแก้เครียดไปทานใช่ไหมฮะแต่จะสังเกตเรื่องตลกอีกอย่างนึงก็คือว่าคนบางคนเครียดมากเลยนะแต่นอนหลับสบายเลยนะใช่เคยเจอไหมครับคนที่แบบเครียดมากเลยแต่นอนหลับสนิทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องตลกตรงที่ว่าความเครียดอาจจะไม่ใช่สาเหตุของการนอนไม่หลับนึกออกไหมฮะมันเลยเป็นที่มาครับของศาสตร์ด้านนี้ด้วยนะเขาก็เลยไปนักวิทยาศาสตร์เขาเลยหาคำตอบว่าทำไมบางคนเครียดให้ตายทำไมนอนหลับบางคนไม่เครียดแต่นอนไม่หลับนะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไปเจอครับว่าความเครียดเนี่ยไปสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศนะฮะในเพศชายเพศหญิงก็จะมีฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงปนกันในปริมาณที่ควรจะเหมาะสมเราพบแล้วฮะว่าปัจจัยหลักเลยก็คือฮอร์โมนที่ไม่สมดุลสามารถอธิบายเรื่องนอนไม่หลับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยหมอทางเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยจะให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษกับเรื่องของการปรับสมดุลของฮอร์โมนนะครับเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าในวัยทองเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงนะครับถ้าเราได้เพิ่มเอสโตรเจนให้กลับไปอยู่ในระดับปกติหรือมีฮอร์โมนตัวไหนที่มากเกินไปเราปรับสมดุลเขาเรามักจะพบว่าคนไข้เนี่ยนอนหลับสนิทแล้วแล้วก็ระบบการทำงานอวัยวะภายในอ่ะก็ปกติด้วยมันไม่ใช่แค่เพียงรักษาโรคนอนไม่หลับนะครับคุณนานามันรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบฮอร์โมนทั้งหมดได้เลยนั้นเนี่ยเราก็เลยพบว่าคนไข้ที่มาพบผมเนี่ยผมก็จะสั่งให้เจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนมีอะไรที่ไม่บาลานซ์หรือเปล่าแล้วเราก็แก้ไขให้เฉพาะบุคคลนะครับก็ต้องดูเป็นคนๆไปบางคนก็จะมีตัวนี้ผิดปกติบางคนก็ตัวนี้ผิดปกติแก้เป็นคนๆไปนะครับเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมเองนะคะมีความเครียดอยู่อย่าใช้มาเป็นข้ออ้างในการนอนไม่หลับนะหรือว่าถ้าเกิดเครียดจริงๆแล้วนอนไม่หลับจริงๆจะทำอย่างไรก็มาพบแพทย์ได้นะคะจะได้ช่วยได้ในเรื่องของการปรับฮอร์โมนนะคะแล้วก็จะได้หลับสบายขึ้นการนอนหลับก็จะช่วยให้เราคิดอะไรออกได้มากขึ้นถูกต้องค่ะประโยชน์ของการนอนหลับค่ะคุณหมอถ้าเราหลับเพียงพอมีประโยชน์อะไรต่อร่างกายเราบ้างค่ะนี่แน่เลยนะครับถ้านอนหลับเพียงพอจะไม่อ้วนอันนี้นะครับใกล้ตัวมากเพราะโรคอ้วนเราพบกันอยู่แล้วนะครับก็ถ้าคุณนอนหลับเพียงพอเนี่ยการเผาผลาญอีกวันหนึ่งคุณจะดีนะครับที่แน่ๆแล้วการนอนหลับที่เพียงพอก็จะทำให้เวลาที่เราป่วยหายไวเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่ามีโกรทฮอร์โมนที่หลังช่วงตีสองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พีคมากๆถ้าคุณได้นอนท่ามกลางตีสองข้ามไปถึงเช้าเนี่ยถ้าคนเป็นหวัดก็หายไวนี่เป็นอานิสงส์ที่ได้ง่ายๆเลยจากการนอนหลับนะคะแล้วก็การนอนหลับเนี่ยพอไม่เป็นโรคอ้วนเนี่ยโรคอ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีงานวิจัยที่ยืนยันแล้วว่าโรคอ้วนสัมพันธ์กับมะเร็งนะฮะมะเร็งเนี่ยมักจะพบในคนอ้วนมากกว่าคนผอมนะพอคุณไม่อ้วนคุณก็ไม่เป็นมะเร็งได้ยากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนหลับเนี่ยมันก็ไกลๆว่าป้องกันมะเร็งได้ไกลๆเลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นการนอนหลับเนี่ยมันคือเวลา1ใน3ของชีวิตเราควรจะหลับให้สนิทแล้วก็ปริมาณเพียงพอไม่สะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วก็เลือกเวลานอนที่มันเป็นนาฬิกาชีวิตนะฮะก็คือผมแนะนำเวลานอนนะครับที่ดีที่สุดคือก่อน5ทุ่มตื่นเช้าก่อน6โมงเช้าถ้าคุณทำได้นะชีวิตจะเปลี่ยนเลยนะครับจะผอมลงชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็สุขภาพจะดีขึ้นทุกๆอย่างนะครับ
ค่ะเอาละค่ะใครอยากผอมลงนะคะเดี๋ยวคืนนี้ก่อน5ทุ่มหลับเลยแล้วตอนเช้านะคะ6โมงเช้าตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้ให้ร่างกายนั้นปรับสภาพแล้วก็มีการเผาผลาญที่เป็นปกตินะคะเป็นคำแนะนำดีๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะร้อยเอกนายแพทย์สุรชาลีลายุทธการค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณครับอย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณนะคะไปปรับชีวิตนะคะในเรื่องของการนอนพักผ่อนวันนี้เราได้รับความรู้ไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียวอย่ามองข้ามอย่าใช้ความเครียดมาเป็นข้ออ้างวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัท UCI Media ผู้ผลิตรายการและโรงพยาบาลพญาไท3เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ